ต่อกันกับภาคที่3เลยนะของ Mega Man and Bass นะครับผมภาคที่3นี่เมื่อกี้เราเอาชนะPilot Man มาได้นะ Pilot Man นี่ได้ระเบิดใช่ไหมเอาไปสู้กับนี่ครับ Raw Man นะครับผมตัวนี้ออกแบบดีไซน์ตัวละครได้ค่อนข้างเท่ดีเดียวนะผมชอบมากเลยครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทรายนะเป็นทรายต้องทรายคุณไม่ขอร้องนะช้าช้าจังเลยนะเฮ้ยตรงนี้มีแผ่นซีดีอยู่สไลด์ไปเก็บนะฮะบางจุดก็ตั้งกันไว้อย่างจ้องคลึมเลยนะฮะแต่ว่าส่วนนี้รู้สึกล็อกแมนจะไปเอาไม่ได้นะเพราะว่ามันฟักยูเพราะว่ามันติดนะโอ้เกือบ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 มีไอเทมฟอนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเผชิญหน้านะก็จัดการกับมันโดยใช้น้ำแข็งได้เลยนะเอาดีไหมวะเอาอีเหี้ยไม่เก็บแล้วครับเอาไฟเย็ดแค่โอ้โหเวรกรรมกูตื่นเต้นครับกูลงน้ำแล้วกูตื่นเต้นกูลืมโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้จริงๆจะเก็บชนหนามเอาไว้ใช้กับที่เก็บซีดีอีกที่นึงครับโหเหี้ยเอ๊ะดีป่ะว่าซื้อหัวมาใช่ป่ะซื้ออัพมานะฮะเก็บแค่ได้ไปเอ้าป้องสิเริ่มนะเริ่มล้นเนี่ยเริ่มล้นแม่งทำกูได้นะสกิลชนหนามนะผมเคยบอกแล้วว่ามันจำเป็นกับการค่อนข้างจำเป็นนะกับการที่จะเก็บซีดีในหลายๆจุดของในหลายๆด่านด้วยนะฮะบางด่านนี้ต้องใช้นะบางทีต้องใช้2ครั้งเลยนะแล้วแต่นะไม่ยังไม่น่าเลยนะโอ้ยฟักเอ้ยเท่ว่ะเจอกับบอสกลางด่านนะครับผมเป็นตะขบน้อยตะขบน้อยกรอยใจระวังตัวด้วยนะเราไม่สามารถเดาได้เลยนะว่าเขาจะโผล่มาในทางไหนนะเฮ้ยจะเฮ้ยเช็ดแค่นั้นไงโอเคหมดแล้วครับเอาไงดีชาช็อตละกันมึงอ่ะโอ้โหสาดมาตายตอนสุดท้ายนัดสุดท้ายนะเฮ้ยเดี๋ยวดิตรงนี้กูต้องใช้ไฟนี่วะยัดจระเข้นะฮะมีอะไรต้องเตะเหนือนี้อีกไหมต้องหามอนแล้วต้องหามอนเก็บไอ้นี่คุณเก็บลูกพลังแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวกูต้องใช้ไฟ
ลืมนะฮะแล้วก็ยิงซะจนหมดเลยนะฮะมาตัวโอ้ยอีเหี้ยดักนะครับคนต้นตีนโอ้โหตรงนี้ครับใช้น้ำแข็งนะฮะผลักไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเปิดทางโจตรงนี้นี่ไงล่ะไฟนะฮะที่ผมบอกว่าต้องใช้ไฟตรงนี้เดี๋ยวนะอันที่2นี่คุณไม่ต้องไปยิงมันก็ได้นะมันกลายเป็นหีบนะฮะมิมิกนะครับผมข้างล่างนี่มีทางลับอยู่นะฮะเดี๋ยวนะลองดูนะว่าได้ป่ะเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยเย็ดแค่ข้างบนผมพลาดใช่ไหมโอเคได้มันคืออะไรครับฮันซี่ดีเอาไม่ได้นะต้องเอาฟอร์เต้มาเก็บนะผมเย็ดแค่เย็ดแค่เย็ดแค่ฮิป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 โอ้โหฮิปฮิปฮิปนั่นเลยฮิปนั่นเลยไอ้สับพ่องไอ้ไอ้เหี้ยเร็วลุดลุดสิวะโอ้โหไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ครับขออนุญาตเลยฮะฟาร์มของแป๊บนะฮะเดี๋ยวตายแล้วไม่ฟาร์มก็ได้ฟาร์มก็ได้ไม่ให้ฟาร์มก็ไม่ฟาร์มก็ได้ตายเอาดาบหน้าก็ได้นี่ครับตรงนี้นะฮะมีแผ่นซีดีอยู่นะฮะแต่ว่าคุณจะต้องใช้ลัชในการดมนะตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ทันนะไม่ทันแล้วนะฮะสัตว์ต้องใช้ลัชในการดมนะฮะว่าต้องให้ทันก่อนที่ไอ้เจ้าตัวเหี้ยนี่มันจะพุ่งขึ้นมาคุณนะฮะคิดดูนะว่าคุณจะทำกันทันหรือเปล่านะครับผมก็สเตจแรกกูก็ไม่แล้วกันน่าจะสู้ไม่ได้ครับดูจากลักษณะหลอดเลือดแล้วนะครับเอ้าพ่อสินั่นล่อหำกูซะกระฉูดเลยโอ้โหสเตจนี้กูเล่นนานมากก็7นาทีกว่าแล้วมากูเอาจริงละมึงว่ามาไอ้เหี้ยนั่นไงกูว่าแล้วแม่งเตือนระเบิดมือเนี่ยการที่จะทำให้เขาเสียเลือดเยอะนะฮะอย่านี่ครับยิงแล้วให้เขาติดตัวไปครับยิงแล้วให้ติดตัวเขาไว้ครับเวลาเขาเจาะลงไปแล้วเขาจะเสียเลือดเยอะมากฮะไอ้ซ่าโอ้โหแย่เหลือไปโหเล่นนานแล้วเนี่ยพันไอ้ด่านนี้แม่ง9นาทีได้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นล็อกแมนแบบพอลงมาคุณสังเกตดีตอนลงมามันจะไม่มีหมวกเว้ยมันจะเห็นผมด้วยแล้วต้องไม่ค่อยฟ้าบมีหมวกขึ้นมาว่ะไอ้จับดีว่ะเคยเห็นเพิ่งสังเกตด่านต่อไปเลยนะฮะก็เฉินมันเย้ yeah. เริ่มมานี่ด่านสเตจของพิมพ์แมนนี่ค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่านี่ครับเฮ้ยเอาละกูตายตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมึงยิงไปแล้วนะรู้สึกว่ายิงไปแล้วแต่ว่าไม่โดนใช่ไหมแม่งโคตรกูต้องตีนอ
ีนเหรอเฮ้ยครับดีมากเออไม่ทันแสบโมแต่ตื่นเต้นโมแต่ตื่นเต้นนะโทษทีโทษทีไม่ได้เล่นนานไม่เล่นนานนะฮะก็ขออภัยต้องขออภัยไม่เตียนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะดีว่าเขามีอัพให้เก็บเรื่อยๆนะฮะโอ้ยเหี้ยเอ้ยหัวกับโดนเสียวนะเนี่ยโอ้โหแม่รู้สึกว่าลูกโป่งเขียวนี่ไอ้สัตว์เอ้ยมันจะยิงเหี้ยอะไรหนาฮะลูกโป่งเขียวนี่จะไม่แตกนะฮะแต่ว่าเฮ้ยกลับมาแล้วดีกูจำได้นะนี่ครับไปอย่างนี้ฮะต้องได้ลุ้นเสียวกันนิดนึงนะครับครับเฮ้ยเฮ้ยกูจะกดกระโดดนะเมื่อกี้ปึ๊บโอ้มีครับโอเคเลยสวยงามจะไม่โดนโอ้ยเกือบไปฮะแม่งเฮ้ยหัวติดนะเกือบไปแล้วกูแม่งมีจุดให้ฟาร์มของด้วยละจ้าเฮ้ยใจเย็นดิตรงนั้นไปไม่ได้นะต้องใช้คอเต้ไปนะโอ้โหไอ้ซ่าแม่งมันขันเมฆอ่ะคุณโอเคแม่งลำบากนะด่านนี้เนี่ยไปรูกลางก่อนแล้วกันนะเผื่อจะมีเว้ยตกใจตกใจกูก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมฮะชอบรูกลางนะไม่ชอบดูหน้าหรือดูหลังนะชอบดูกลางมึงตายสักทีดิวะเออจริงๆรูไหนก็ได้นะโอ้ชิบหายชิบหายครับตรงนี้คุณต้องยิงดีๆนะเพราะมันจะมีรอยรั่วของท่อคุณจะเห็นนะเออนะถ้าคุณยิงโดนนะครับผมมันจะเป็นลมเป่าออกมาแล้วทำให้คุณเดินไม่สะดวกนะครับผมลมมันจะเป่าวะทำให้เกมนั้นดำเนินได้ยากขึ้นนะเฮ้ยแซมโอ้โหยิงสวนกับลูกปืนมันเนี่ยอันตรายนะครับผมโอ้ยกูเสียวแม่งล่องกว้างเหลือเกินแน่ไอ้ชิบเด้มจะออกมาอีกกระโดดสิลูกสไลด์เหี้ยอะไรนักหนาลองแป๊บมึงรอกูแป๊บชนแม่งเลยก็ได้ลำคาญโอเคเดี๋ยวบอสละฮะชินมูเมนยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เดิมที่ซ้ายและขวายังเป็นหลุมนะฮะก็มาลุยกันเลยครับเชนกูแมนเชนกูแมนภาคนี้แพ้สวาทนะก็ไม่เข้าใจว่าปากกาอะไรนะ
โอ้ยเชี่ยคุณตีนอะไรจ้าอะไรจ้าสวานใหญ่ไปเลยเนี่ยเอ้ามึงเจ็บเลยอื้อฮึโอ้ยเกือบยิงเขาตายแล้วนะแต่ว่าเขาเป่าลมผมกระเด็นไปตรงนู้นเลยนะครับกันจะฆ่ากันโดยที่ให้พัดลงหลุมไปเลยนะสังเกตครับสังเกตลงมาแล้วโอ้โหหล่อเหลือเกินเทนคูเบตนะฮะฟันได้ในระยะประชิดแล้วก็เป็นแอร์คัตเตอร์ออกไปเป็นในระยะไกลนะฮะโอเคเซฟก่อนโอเคครับผมแล้วมาต่อกันพาร์ทหน้านะว่าจะเจอกับตัวอะไรครับผมแล้วทุกคนจุ๊บๆใช่ไหม